วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของบรรสุมพูดพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับคริสตชนไทยแล้วก็แม้แต่คริสตชนทั้งโลกแหละครับมีความชื่นชมยินดีเมื่อวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณเนี่ยมาบรรจบทุกครั้งเพื่อเราจะรู้สึกว่าวันสมโภชนี้เป็นวันประกาศว่าแม่พระได้รับเกียรติสูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับแม่พระเป็นบุคคลเป็นมนุษย์ที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษนะครับบทพระคัมภีร์ทั้ง3บทจึงน่าสนใจมากเพราะพระคัมภีร์จะต้องคัดบทพระคัมภีร์ที่บ่งถึงแม่พระแล้วก็งานไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าว่าจะสำเร็จลงได้อย่างไรโดยมีแม่พระที่พระเบญจเจ้าทรงเลือกสรรมาเป็นแม่ของพระบุตรนะครับพ่อก็เลยเริ่มต้นหัวเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องของสตรีผู้กำลังจะเป็นแม่สองคนคุยกันการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีเป็นหนึ่งในข้อความเชื่อที่คริสตังในพระศาสนาจักรคาทอลิกถืออย่างนี้มานานแล้วลองย้อนกลับไปพิจารณาว่าเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปกำเนิดระบบระเบียบความดีงามต่างๆในชีวิตของมนุษย์สูญหายไปหมดสิ้นทั้งสองต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหมายถึงอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกนะครับสัตว์โลกไม่เป็นมิตรกับเขาผลผลิตของแผ่นดินจะไม่เป็นใจแต่ผลของบาปที่ส่งผลร้ายแรงที่สุดต่ออาดัมเอวามนุษย์คู่แรกนั้นก็คือมีคำในพระคัมภีร์ว่าและที่สุดเจ้าต้องตายก่อนทำบาปเขาไม่รู้จักความตายและมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในสวนเอเดนจากนั้นบาปกำเนิดจึงส่งผลให้มนุษย์เกิดมาต้องตายแต่คริสตชนตั้งแต่ยุคแรกแล้วเชื่อว่าพระนางมารีปฏิสนธินิรมนต์เกิดมาไม่มีบาปกำเนิดพระมารดาของพระผู้ที่จะมาไถ่บาปจะมีบาปกำเนิดได้อย่างไรเพราะพระนางจะเป็นผู้ให้กำเนิดพระบุตรผู้ที่จะมาลบล้างผลร้ายของบาปกำเนิดพระนางไม่มีบาปกำเนิดถ้าเช่นนั้นพระนางก็ไม่ต้องตายคริสตชนจึงเชื่อว่าแม่พระเพียงแต่ทรงหลับไปและต่อเนื่องชีวิตไปยังเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าเกิดว่าผลของบาปกำเนิดทำให้มนุษย์ต่อจากอาดัมเอวาต้องตายแต่แม่พระเราเชื่อว่าแม่พระเกิดมาในโลกนี้ปฏิสนธินิรมนต์คือเกิดมาไม่มีบาปกำเนิดเพราะฉะนั้นคริสตังแต่ดั้งเดิมก็เลยเชื่อว่าแม่พระเพียงแต่หลับไปไม่ได้ตายแล้วก็ต่อเนื่องชีวิตจากโลกนี้ไปเมืองสวรรค์เลยนะครับราวศตวรรษที่5ก็มีการฉลองวันดีแล้วพระศาสนาจักรสามารถตั้งหลักได้นะครับในสมัยที่จักรพรรดิคอนสแตนตินให้อิสรภาพแก่คริสตังที่กรุงโรมก็ปาเข้าไปศตวรรษที่4แล้วปี350นะครับแล้วประมาณศตวรรษที่5คิดดูสิครับต้นที่เราได้รับอิสรภาพเราฉลองกันก็มีวันฉลองวันนี้แล้วนะครับแต่ว่าฉลองทางฝั่งตะวันออกก่อนคริสตชนที่อยู่ทางพระศาสนาจักรฝั่งตะวันออกคือพวกกรีกออร์โธดอกซ์นะครับที่อยู่ทางคอนสแตนติโนเปิลพวกนี้เขาฉลองวันนี้ก่อนแล้วก็ใช้ชื่อว่าฉลองแม่พระบรรทมคือแม่พระนอนหลับไปเราจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับความเชื่อของคริสตชนที่ว่าแม่พระทรงแค่นอนหลับและต่อเนื่องชีวิตไปเมืองสวรรค์แม่พระหลับไปแล้วก็ต่อเนื่องชีวิตจากโลกนี้ไปเมืองสวรรค์พระนางไม่ต้องตายอันเป็นผลร้ายของบาปเพราะพระนางไม่มีบาปกำเนิดแต่บทอ่านที่2ในวันนี้ครับบทอ่านที่2ในวันนี้เนื้อบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโคดินฉบับที่1เราเอามาอ่านกันที่เพราะว่าวันนี้พิเศษบทอ่านต้องพิเศษเขาเอาตอนไหนครับเขาเอาที่จดนักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโคดินบอกว่าพี่น้องความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใดการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้นมนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใดมนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสต์เจ้าฉันนั้นแต่จะเป็นไปตามลำดับของแต่ละคนพระคริสต์เจ้าทรงเป็นผลแรกต่อไปคือผู้ที่เป็นของพระคริสต์เจ้าทำไมล่ะครับจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1วันนี้ฉบับที่1วันนี้พิเศษยังไงเอามาอ่านเป็นบทอ่านที่2ในวันนี้ก็เพราะว่าพอพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพ
ความตายนำบาปกำเนิดมาเพราะมนุษย์คนหนึ่งทำบาปฉันใดความรอดพ้นก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้นแต่จะเป็นไปตามลำดับพระคริสต์เจ้าและก็พวกเราทุกคนประโยคนี้แหละครับที่เขาพ่อบอกว่าพระคัมภีร์วันนี้ต้องพิเศษก็เพราะว่าการฉลองแม่พระเมื่อเป็นไปตามลำดับนะครับเพียงแต่ยังเสริมนะครับบอกว่าต่อไปก็คือผู้ที่เป็นของพระคริสต์เจ้าเพียงแต่ยังเสริมความเป็นไปได้ว่าถ้าผลการไถ่บาปมนุษย์ทำให้เราตายแล้วก็จริงแต่สามารถกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่หลังความตายตามลำดับของแต่ละคนแล้วใครแล้วครับจะเป็นลำดับที่ได้รับผลแรกนี้ต่อจากพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพทั้งร่างกายและวิญญาณพระเยซูเจ้าทรงเป็นผลแรกต่อไปก็เป็นพวกเราทุกคนพระคัมภีร์ในเวนี้ก็เลยตั้งคำถามเพื่อจะให้สัตว์วิรุษได้คิดแล้วก็ตอบได้ว่าเป็นมนุษย์คนไหนไปไม่ได้นอกจากพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระบุตรพระผู้ไถ่แม่ของพระองค์นั่นเองนะครับเราก็เลยเห็นว่าพระคัมภีร์บทอ่านที่2นบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินฉบับที่1วันนี้ที่บอกว่าก็ต้องคัดเอาบทอ่านที่พิเศษมาอ่านในวันนี้ก็เพราะว่าลำดับต่อจากพระเยซูเจ้าก็ต้องเป็นแม่ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นการฉลองแม่พระบรรทมเกิดขึ้นในศตวรรษที่5พระศาสนาจักรตั้งตัวได้ประมาณสัก100กว่าปีก็เริ่มฉลองกันแล้วนะครับแต่ว่าฉลองกันเฉพาะพระศาสนาจักรฝั่งตะวันออกกรีกออร์โธดอกซ์แล้วก็ใช้ชื่อว่าวันฉลองแม่พระบรรทมแล้ววันฉลองแม่พระบรรทมกลายมาเป็นวันสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอศาสนาจากฝั่งตะวันออกฉลองก่อนเพื่อนเลยแล้วใช้ชื่อว่าวันฉลองแม่พระบรรทมเพราะเขาเชื่อว่าแม่พระเพียงแต่นอนหลับไปแล้วก็ต่อเนื่องชีวิตไปเมืองสวรรค์ไม่ต้องหาศพแม่พระในโลกนี้แม่พระรับเกียรติสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณพอพระศาสนาจากฝั่งตะวันตกหรือที่กรุงโรมเห็นทางตะวันออกเขาฉลองกันก็รู้สึกว่าเป็นวันฉลองที่มีความหมายดีนะครับก็รับมาฉลองบ้างนะครับแล้วก็พระสันตะปาปาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดงานของทางราชการวันนั้นหยุดงานทั่วกรุงโรมโอ้ต้องเป็นวันฉลองที่พิเศษมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวันฉลองแม่พระบรรทมเป็นวันสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณที่สุดพอถึงศตวรรษที่20นะครับพระศาสนาจักรก็ประกาศเรื่องนี้เป็นข้อความเชื่อเราคิดดูศตวรรษที่5นะครับ500ประมาณพระเยซูเจ้าเสด็จสวรรค์ไปสู่สวรรค์500ปีแล้วพระศาสนาจักรตะวันออกฉลองวันนี้ก่อนทางกรุงโรมเห็นว่าดีก็รับเอามาฉลองในศตวรรษที่7นะครับแล้วพอถึงศตวรรษที่20คริสตังเชื่อมาตั้งนานแล้วที่สุดพระศาสนาจักรก็ประกาศเป็นข้อความเชื่อเรามาเป็นคริสตชนเราต้องมีความเชื่อว่าแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณประกาศโดยพระสันตะปาปาปีอุสที่12นะครับประกาศในวันที่1พฤศจิกายนปีค.ศ.1950เนี่ยมาถึงศตวรรษที่20ใกล้เรามากเลยครับ1950ก็หลังสงครามโลกครั้งที่2โลกกำลังฟื้นฟูนะครับแล้วก็กำลังเศรษฐกิจดีเลยนะครับพอ1955ก็โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางแต่พระสันตะปาปาประกาศในปี1950นะครับประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณสัก 7-8 ปีทีนี้เราจะย้อนมาบทอ่านที่1ซึ่งต้องอ่านทุกปีนะครับนบุญยอนเขียนนิมิต
ที่ท่านเห็นบนท้องฟ้าในหนังสือวิวรณ์มีสีสันตื่นตาตื่นใจอย่างมากในทุกครั้งที่นำมาอ่านในวันสมโภชนี้เราอาจจินตนาการตามไปด้วยและพบว่าหญิงผู้นั้นน่าจะหมายถึงพระนางมารีหญิงผู้ไหนครับนบุญยรบอกว่าข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในท้องฟ้าสวรรค์เปิดออกแล้วข้าพเจ้าเห็นหีบพันธสัญญาของพระเป็นเจ้าอีกฝั่งหนึ่งหมายสำคัญมีหญิงผู้หนึ่งนะครับมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีดาว12ดวงประดับพระเศียรเป็นมงกุฎนะครับโอ้นี่นะครับเราอ่านกันทุกปีเลยครับหญิงผู้นั้นน่าจะหมายถึงแม่พระใช่ไหมครับเราอาจจินตนาการตามไปด้วยและพบว่าหญิงผู้นั้นน่าจะหมายถึงพระนางมารีแต่แท้จริงแล้วเนื้อบุญยรเขียนหนังสือวิวรณ์เพื่อให้กำลังใจแก่คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนจากจักรพรรดิโรมันดังนั้นสตรีผู้นี้น่าจะหมายถึงพระศาสนจักรเที่ยงแท้ของพระเป็นเจ้ามีความรุ่งเรืองพระเทพเทียมที่ชาวโรมันนับถือเทพสุริยะดวงอาทิตย์แท้ที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ก็เป็นเพียงอาภรณ์ของพระศาสนจักรไม่ใช่พระเจ้านี่ความหมายนะครับดวงจันทร์ที่บางคนก็กราบไหว้อยู่ใต้เท้าเป็นที่รองเท้าของพระศาสนจักรนบุญยรใช้สัญลักษณ์ที่หมายถึงพระศาสนจักรอย่างชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งก็คือมงกุฎดาว12ดวงประดับศีรษะของหญิงผู้นั้นอันหมายถึงลูกทั้ง12ของยาโคบซึ่งเป็นประชาชาติอิสราเอลประชากรของพระนี่พระศาสนจักรนะครับแต่ในพันธสัญญาใหม่สืบเนื่องต่อมากลายเป็นอัครสาวก12องค์ของพระเยซูเจ้าที่ออกไปเทศสอนทั่วโลกก่อเกิดพระศาสนจักรแต่พระศาสนจักรกำลังถูกเบียดเบียนนักบุญยรใช้ภาพว่าหญิงคนนั้นตั้งครรภ์จะให้กำเนิดลูกคือมีคนมารับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระกำลังจะคลอดลูกก็ปรากฏว่าพระศาสนจักรกำลังแพร่หลายให้กำเนิดลูกคริสตชนแต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งมีมังกรใหญ่สีแดงมีหัว7หัวมีเขาบนศีรษะแล้วหางของมันตวัดเอาดวงดารา1ใน3ของท้องฟ้าลงมาดูบุญยรต้องการจะบอกว่าพระศาสนจักรกำลังจะให้กำเนิดลูกจะรับศีลล้างบาปคริสตชนจำนวนมากขึ้นแต่จักรพรรดิกรุงโรมมาเบียดเบียนนะครับมังกรใหญ่สีแดงจับคริสตชนไปทรมานบรรดาจักรพรรดิประหารเพราะเจ้ามังกรใหญ่สีแดงรอกินลูกของนางทันทีที่คลอดออกมานี่เป็นข้อความในพระคัมภีร์นะครับจักรพรรดิกรุงโรมเมื่อออกว่าราชการจะสวมผ้าคลุมสีแดงมังกรใหญ่สีแดงมีหัว7หัวเพราะกรุงโรมตั้งอยู่บนเนินเขา7ลูกหางของมันตวัดเอาดวงดารา1ใน3ของท้องฟ้าลงมาในสมัยนั้นจักรพรรดิโรมันแผ่อาณาเขตตีโลกไปได้1ใน3แต่ในขณะเดียวกันเราไม่อาจละเลยภาพนิมิตที่ว่าอาจมุ่งหมายถึงพระเมสสิยาห์ที่จะกำเนิดมาจากหญิงผู้หนึ่งที่งามสง่าด้วยแม้เราจะบอกว่าสตรีผู้นั้นหมายถึงพระศาสนจักรแต่เราก็ไม่อาจจะละเลยที่จะพูดถึงว่าอาจจะหมายถึงพระบุตรที่จะประสูติมาจากพระมารดาก็ได้นะครับเริ่มบทอ่านนักบุญยรบอกว่าพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์เปิดออกมองเห็นหีบพันธสัญญาในพระวิหารพระวิหารเก่าที่กรุงเยรูซาเล็มล่มสลายไปแล้วนะครับในหนังสือวิวรณ์เล่มนี้บอกว่าท่านยอนเห็นนิมิตพระวิหารหลังใหม่ใสเหมือนแก้วผลึกลอยลงมาจากสวรรค์เป็นพระวิหารเยรูซาเล็มใหม่ทดแทนพระวิหารหลังเก่าส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหารคือห้องที่เก็บรักษาหีบพันธสัญญาอันนี้พระวิหารหลังเก่านะครับส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือห้องที่เก็บหีบพระสัญญาถือว่าพระเป็นเจ้าอยู่ในหีบนั้นคือพันธสัญญาที่แผ่นที่โมเสสจารึกบัญญัติ10ประการแต่เยรูซาเล็มใหม่เป็นแก้วผลึกใสลอยลงมาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหารคือห้องเก็บรักษาหีบพันธสัญญาภายในหีบมีพระบัญญัติ10ประการอันเป็นพันธสัญญาเดิมระหว่างพระเป็นเจ้าและประชากรของพระองค์ดังนั้นในพระวิหารหลังใหม่ก็มีหีบพันธสัญญาใหม่ซึ่งหมายถึงหญิงผู้นั้นที่กำลังตั้งครรภ์ภายในหีบหรือภายในครรภ์ของหญิงนั้นคือพระผู้ไทยเมื่อเราอาจจะบอกว่านี่หมายถึงพระศาสนจักรแต่ก็อดคิดไปไม่ได้ว่าพระจิตคงดลใจให้ได้บุญยรเขียนเพื่อจะสื่อถึงสตรีผู้นั้นพระมารดาที่จะให้กำเนิดพระบุตร
นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ภายในครรภ์ของหญิงนั้นคือพระผู้ไถ่เหมือนกับพระวิหารหลังเก่าที่สิ่งที่อยู่ในหีบพันธสัญญาคือแผ่นพระบัญญัติ10ประการทั้ง2อย่างเราสามารถเอามาเชื่อมกันได้แล้วบทพระวรสารกับบทอ่านที่1ที่2ที่เราอ่านมานี้จะเชื่อมต่อกันอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจองหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรักหญิงผู้นั้นอาจจะหมายถึงพระศาสนจักรในเวลาที่เขียนแต่พระจิตก็ดลใจนะครับให้ได้บุญยอนเขียนเพื่อวันหนึ่งศิษยชนจะได้คิดได้ว่าแท้ที่จริงหญิงผู้นั้นก็อาจจะหมายถึงผู้ที่ให้กำเนิดพระผู้ไถ่หีบพระบัญญัติเก็บแผ่นศิลาจารึกซึ่งเท่ากับพระเป็นเจ้าฉันใดพระนางมารีก็มีพระเยซูเจ้าอยู่ในพระครรภ์ฉันนั้นนะครับพระเมสสิอาห์ที่จะเป็นองค์พันธสัญญาใหม่ก็แผ่นศิลาจารึกเป็นเครื่องหมายพันธสัญญาระหว่างพระกับมนุษย์ประชากรของพระองค์ฉันใดพระเยซูเจ้าทรงเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับพระเมสสิอาห์ที่จะเป็นองค์พันธสัญญาใหม่นิรันดรด้วยพระองค์ที่จะประสูติมาประทับอยู่ในโลกกับมนุษย์ทั้งมวลก็มาอยู่ในพระครรภ์ของแม่พระดังนั้นปีศาจหรือซาตานมังกรเจ็ดหัวจึงทำทุกวิถีทางที่จะกำจัดแผนการของพระเจ้าในพันธสัญญานี้เราก็ตีความต่อมาว่าถ้าหมายถึงพระเยซูเจ้าปีศาจก็ขัดขวางทุกวิถีทางจะกินลูกของนางที่คลอดมาทันทีแต่พระเจ้าทรงรับเอาเด็กที่เกิดมาไว้ในสวรรค์นั่นคือความรอดพ้นของพระเมสสิอาห์และประชากรในพระศาสนาจักรการหลบหนีไปในถิ่นทุรกันดารของหญิงคนนั้นในหนังสือเล็ดวิบวรที่เราอ่านกันบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงรับเด็กนั้นขึ้นมาไว้บนสวรรค์แต่ว่าประชากรของพระรอดหรือพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพส่วนหญิงนั้นมีที่ทางในถิ่นทุรกันดารถ้าเราหมายถึงพระศาสนาจักรใช่ไหมครับก็พระศาสนาจักรยังต้องเดินทางต่อไปในโลกจนกว่าพระอาณาจักรจะถึงซึ่งความสมบูรณ์ในที่สุดแต่ถ้าหมายถึงสตรีผู้งามแสง่านั้นแม่พระนักบุญยอนเขียนว่าที่นั่นนางมีที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ถ้าหากสมมุติว่าหญิงคนนั้นเป็นแม่พระที่นั่นนางมีที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ก็ในวันนี้ที่ไหนล่ะครับก็ในสวรรค์ไงครับไม่ต้องเลยเหเร่ร่อนมีที่ที่พระผู้เป็นเจ้าจัดเตรียมไว้ให้พระนางกลับคืนชีพเป็นลำดับ2ต่อจากพระบุตรของพระนางเองเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่มาอธิบายพระคัมภีร์ให้กระจ่างแจ้งทุกบรรทัดแต่พระคัมภีร์ก็คือพระวาจาของพระเจ้าที่เรามนุษย์สามารถอ่านและรับฟังด้วยความรู้สึกสุขใจได้ทุกวันมานานหลายศตวรรษท่ามกลางรหัสธรรมบางข้อบางประโยคที่แม้เราไม่เข้าใจพ่ออาจจะมาให้ความหมายอาจจะหมายถึงพระศาสนจักรแล้วก็อดคิดถึงแม่พระไม่ได้แต่เราก็ไม่มีหน้าที่จะต้องมาอธิบายทุกตัวว่ามันแปลว่าอะไรแล้วแท้ที่จริงถ้าเราอธิบายกระจ่างแจ้งทุกข้อได้หนังสือนี้ก็อาจจะไม่ใช่หนังสือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นหนังสือทั่วๆไปเพราะหนังสือนี้มีไว้ให้ผู้คนได้ค่อยๆเพ่งพิจารณาเข้าใจองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราไม่มีวันสามารถเข้าใจพระองค์ได้ครบถ้วนบางทีพระเจ้าตรัสกับเราไม่ใช่ด้วยความเข้าใจแต่ด้วยความรักและความรู้สึกอบอุ่นเมื่อพูดถึงสตรีงามสง่าผู้ให้กำเนิดชีวิตที่ลูกน้อยของนางซึ่งนางกับลูกน้อยต้องต่อสู้กับความชั่วแล้วตั้งแต่วันแรกที่คลอดลูกออกและพระเจ้าทรงช่วยเหลือนางกับลูกๆให้รอดปลอดภัยพระวาจาของพระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรได้รับคำสรรเสริญ
อันนี้เรามาถึงบทพระวรสารแล้วนะครับบทพระวรสารเนื้อวินลูกาเป็นตัวอย่างของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่อ่านแล้วนำมาซึ่งความอบอุ่นแก่จิตใจเป็นเรื่องของสตรีผู้กำลังจะเป็นแม่สองคนคุยกันพระนางพระมารดามารีพอทูตสวรรค์บอกว่าท่านจะเป็นแม่ของพระบุตรแล้วพระนางบอกว่าข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านพูดถึงพระบุตรก็ปฏิสนในพระครรภ์ของพระนางกำลังจะเป็นแม่แล้วใครอะครับอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นแม่แม่พระก็เลยไปเยี่ยมนางอีลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วกำลังจะคลอดจอห์นบัพติสต์คนผู้หญิงสองคนที่กำลังจะเป็นแม่เขาไปเจอกันแล้วก็คุยกันเป็นบทเพลงสดุดีบทสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าถึงความต่ำต้อยของตนแต่พระเจ้าทรงก้มลงมามองดูและทรงยกพวกเขาขึ้นมาโดยเฉพาะมารดามารีให้เป็นถึงพระมารดาพระบุตรของพระเจ้าลูกน้อยที่เกิดมาของทั้งสองเป็นของขวัญประเสริฐประทานมาจากพระเจ้าคนหนึ่งเป็นผู้เตรียมทางให้พระเจ้าที่จะเสด็จมาในบุญจวนบัพติสต์ที่อยู่ในครรภ์ของนางเอลิซาเบธส่วนอีกคนหนึ่งคือพระมหาไถ่พระเยซูเจ้าที่จะทรงมาปราบบาปและขจัดผู้มีใจหยิ่งผยองให้กระจายไปทรงคืนความชอบธรรมให้แก่มนุษย์ทั้งมวลในช่วงวันของชีวิตเราจะเอาพระวรสารบทนี้มาอ่านบ่อยๆแท้จริงเป็นบทสวดที่นักบวชและบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ต้องอ่านทุกวันในบทสวดธรรมวัดเย็นนะครับบทสดุดีของแม่พระวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้าและจิตใจของข้าพเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้านะครับเอามาอ่านทุกวันในธรรมวัดเย็นพลมารีก็ต้องสวดบทนี้ทุกวันมันช่วยให้มีกำลังใจคล้ายว่ากำลังภาวนาร่วมกับเจ้าของบทสวดนี้เพียงท่านสวดอยู่บนสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและเราก็สวดในโลกนี้กำลังตามไปอยู่กับท่านบนสวรรค์นิรันดรพ่อขออ่านบทสวดที่แม่พระสวดกับนางเอลิซาเบธให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไพเราะมากเลยครับพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใจฝ่ายสูงให้กระจายไปทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจออกจากบัลลังก์และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ตรัสสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปเราสวดทุกวันคนที่สวดบทนี้แม่คนนั้นอยู่บนสวรรค์สักวันหนึ่งเราจะตามไปสวดกับแม่ของเราบนสวรรค์สวัสดีครับ